วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่ล้างขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัยสวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านงูยิ้มทาง PK ปาการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับพี่เก่งน้องเซนน้องไบเบิลได้มีโอกาสทำงานช่วยเหลือสังคมนะครับโดยการเอาน้องงูไปจัดสวนสัตว์นะครับร่วมกับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในค่าย Art for All ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ของเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสครับที่อารยานาภูวิมารีสอร์ทแอนด์สปาปากช่องนครราชสีมาครับผู้พิการเด็กด้อยโอกาสนะครับรวมถึงทีมงานสตาฟและผู้ร่วมงานในครั้งนี้นะครับจะได้สัมผัสสัตว์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยเฉพาะน้องงูของเรานะครับทุกคนเนี่ยไม่เคยจับมาก่อนเลยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นะครับพี่เก่งไม่พลาดนะครับที่จะเก็บภาพประทับใจของปีที่แล้วและของปีนี้มาให้ชมกันนะครับThank you.
วันนี้นะครับพี่เจ๋งได้นำน้องงูนะครับทั้งหลายมาจัดสวนสัตว์ในงานอาร์ตฟอร์ศิลปะของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสนะครับร่วมกับคณะศูนย์วิจัยสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์นะครับแล้ววันนี้นะครับพี่เจ๋งต้องขอแนะนำนะครับพิธีกรผู้ช่วยลูกสาวคนสวยนะครับน้องเซนนะครับและลูกชายตัวแสบน้องไบเบิลครับสวัสดีค่ะหนูน้องเซนลูกมือยิ้มค่ะสวัสดีครับผมไอเบิ้ลลูกยิ้มครับวันนี้พวกเราจะมาเป็นพิธีกรของรายการนี้กันใช่ไหมไอเบิ้ลใช่ครับรีบรับชมได้เลยค่ะวันนี้คุณพ่อหนูกำลังจัดสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะนำไปที่สวนสัตว์ค่ะเดี๋ยวได้เลยเสร็จหรือยังคะพ่อยังวันนี้เราจะเอาน้องงูไปให้น้องๆได้ชมกันThank you.
ันผ่านมาไปหลงเมืองฟ้าหลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำเลยตอนที่เจ้าน่ะสิมึงนั่งเปรียบหน้ามนกันร้องไห้กลับมาเจอสามวันก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาเมืองกรุงไทยมึงมาหลอกแต่พี่นอกไม่คิดหลอกเลยนะนมนาใสๆแต่น้ำใจมันนักกล้ากลับมาเกิดการดาเสียเวลาอยู่ทำไมตาสัวเอาไปใช้สิละถ้าจะซื้อรถมือ2ต้อง V88 มีให้เลือกกว่า200คันการันตีท้าพิสูจน์เพราะเรา V88 เป็นแหล่งศูนย์รวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการรถทุกคันสวยสุดสะดุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา V88 รับซื้อและรับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่ห้อเปิดบริการถนนกิ่งแก้วบางทีติดกับปั๊มบางจากไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขายการันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88หน้าผลนี้ V88 จัดให้โปรโมชั่นพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง 4,980 บาทพร้อมพบโปรโมชั่นป๋าพาเมียมารับส่วนลดทันที 30,000 บาทพบกันได้ทุกวัน2สาขาถนนบางพีขี่แก้วฝั่งวัดหลวงพ่อโตหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่086-344-7055และ02-751-1677เรื่องปรับอากาศครั้งใดคิดถึงเราบริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์บริการรับติดตั้งซ่อมล้างแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศยิ่งไปกว่านั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อพร้อมติดตั้งและให้คำปรึกษาโดยช่างชำนาญการทุกเครื่องการันตีและประกันคุณภาพมีปัญหาบริการฟรีแอร์ก็เย็นน้ำก็อุ่นมาหาเราสิ One Point Service Center ไม่แพงอย่างที่คิดตัดสินใจวันนี้รับเงื่อนไขพิเศษอย่าลืมโทรหาเราหมายเลขโทรศัพท์0802112112 0863761155 One Point Service รับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สนใจติดต่อ0802112112 0863761155บริษัทปาการเคเบิลทีวีจำกัดฉลองครบรอบ10ปีลุ้นลบลุ้นโชครางวัลที่1รถยนต์มิตซูบิชิมิราจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจำนวน3รางวัลรางวัลที่3 iPad mini จำนวน3รางวัลและรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 800,000 บาทเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน72ปนส.สมุทรปราการ10270หรือส่งที่ทางบริษัทปราการเคเบิลทีวีจำกัดสาขาศรีนครินทร์และสาขาบางเสาธงหรือส่งผ่านมาที่ทางพนักงานเก็บเงินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่027030707วันนี้หนูเห็นน้ำพุเหนื่อยก็เลยเอามาแช่น้ำอย่างนี้ค่ะ
ำหรับน้องตัวเล็กๆเราจะเอาไว้ในนู้นค่ะตอนนี้ครับพี่เก่งกำลังให้นมวัวนะครับให้นมวัวเป็นไงน้องฝ้ายเป็นไงเหมือนให้นมวัวไหมใช่เลยฮะอุ้มหมูทำไมอ่ะเฮ้ลูกให้มันกินอย่างสวนสัตว์นี้นอกจากมีสัตว์มากมายเช่นวัวหรือช้างงูแล้วแต่ยังมีน้องหมาค่ะเชิญดูน้องแมวหายไปไหนอันนี้มีตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวนะคะพันธุ์ดัชเชียแล้วก็ชิวาค่ะชื่อชิวาว่าไอซ์คือแล้วก็น้องโมโม่น้องโมโม่นะคะด้วยชิวามาชิวาเป็นชิวาว่าค่ะและตัวนี้เหมือนกับโมโม่เป็นด็อกเชียค่ะนอกจากสัตว์ชนิดนี้แล้วยังมีอีกมากมายตามเซิร์ฟไปดูค่ะมาดิมาๆๆนี่ค่ะแล้วนะนี่นะครับนี่เป็นเม่นนะครับเป็นเม่นแคะนะครับเม่นแคะเนี่ยนะครับสามารถป้องกันตัวโดยการกดตัวเป็นลูกวงกลมนะครับกดหลบเขาหน้าหลบไปแล้วเขาจะเป็นเหมือนทุเรียนหนามแหลมๆเนี่ยไว้ป้องกันตัวเวลาเราไปจับเขาเขาจะดุ้งดึ้งเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หนามพวกนี้ตามเราได้มือพันอะไรครับมือพันมือครับครับอาถานี้นะครับน้องๆจะได้เห็นเต่านะครับเต่าดาวอินเดียเป็นเต่าที่สวยที่สุดในโลกนะครับเป็นเต่าบกนะครับเต่าชนิดนี้นะครับถ้าเราไปปล่อยลงในน้ำเนี่ยมันจะจมน้ำตายนะเป็นว่ายน้ำไม่เป็นเป็นเต่าบกนะครับแหล่งที่อยู่อาศัยก็อยู่ประเทศอินเดียนะครับถึงศรีลังกานะครับนะครับอาหารของเขานะครับก็จะเป็นพวกผักเป็นเต่าที่สวยที่สุดในโลกลักษณะจะเป็นโดมนะครับแล้วก็ขาเขาก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นเก็บเป็นรถก็เป็นออฟโรด 4-wheel drive สามารถเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้นะครับลงน้ำไม่ได้อาจจะลงไปย่ำได้นิดหน่อยนะครับตัวผู้นะครับจะมีลักษณะเล็กกว่าตัวเมียนะครับตัวเมียจะมีลักษณะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับลองจับดูบ้างไหมมันกัดมันไม่กัดครับกระดองมันก็คือกระดูกก็แบบบ้านบ้านไปที่ไหนที่ไหนนะครับเก่งมากแล้วเดี๋ยวพอเขาจับหางมันไม่ได้มันจะดิ่งเอาเดี๋ยวมันจะไม่จะดิ่งเป็นอะไรแต่โอ้โหเก่งมากพุทโธพุทโธพุทโธแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยค่ะอีกค่ะสองเอ๊เจอกันอีกแล้วดาวินเดียเต่าที่สวยที่สุดในโลกอันนี้แหละนั่นแหละนี่แหละสนิกสนิกโอ้สนิกมาแล้วรอแล้วสีธรรมชาติไปเลยธรรมชาติครับ
คราวที่แล้วเอามาป่ะคราวที่แล้วเอามาแต่คนละสีนะครับเออนี่สวยมากนะสวยกว่าโอ้มสวยมากนะครับนี่ต้องทำสำคัญพิเศษหรือเปล่าอันนี้คือจริงๆเขาเรียกท้องถิ่นจากบ้านเราเป็นงูเหลือมนะครับแต่ถูกพัฒนาโดยชาวต่างชาติจับได้นะจับได้นิ่มๆนะลูกนี่นะแล้วมันกินอะไรกินหนูอ่ะคือตอนนี้ปรับให้กินน้องไก่กันเอาอมจับจับเลยจับได้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 จับจับตัวลูกธรรมชาติห้ามจับนะเจอธรรมชาติห้ามจับนะครับที่เขาเข้าที่ดูแลดีมันไม่ดูนะมันสะอาดมันสะอาดพี่อ่านน้ำให้มันเดี๋ยวพี่อ่านน้ำให้มันนะเป็นไงครับพี่อ่านน้ำให้มันด้วยโอ้โหแจ๊คสนใจใหญ่เลยแจ๊คสนใจใหญ่เลยชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเลิศฤทธิ์ศิลปาลังการชื่อเล่นชื่อน้องไวเบิร์นอายุ8ปีอยู่โรงเรียนพลบาน้องไวเบิร์นนะครับผมชื่อเด็กหญิงเลิศฤทธาศิลปาลังการค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเซนค่ะอายุ12ค่ะทุกคนพร้อมจนหมอดูชมหรือยังตะมวยหน่อยเร็วอาจารย์เลยWe'll be right back.
เยาวชนเยาวชนโอ้โหเป็นไงครับแหมน่ารักจริงๆเลยนะครับขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากแล้วตบมือให้ทีมครับโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวเยาวชนกลุ่มสามารถข้ามขีดจำกัดได้นี่สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดข้ามขีดจำกัดความรู้รู้สึกนึกคิดไปสู่จินตนาการครับอันนี้เป็นอย่างนี้เอาไปด้วยตลอดเวลาป่ะครับอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมครับนี่เป็นเพื่อนที่นี่ครับเพื่อนเพื่อนที่มารู้จักกันที่นี่สนิทมากครับมารู้จักเดียวก็สนิทแล้วลงรักแล้วลงรักแล้วร่วมรายการนะครับพี่เก่งมีหนังสือจากสำนักพิมพ์ขวัญข้าวนะครับหนังสือบ้านงูยิ้มตูนครอบครัวหันษาสาระสัตว์สุดหามาแจกกันนะครับขอขอบคุณบริษัทอีซูซุนะครับที่เอื้อเฟื้อรถขนสัตว์ในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะพี่เก่งน้องเซนน้องไบเบิ้ลและน้องงูนะครับบริษัทอีซูซุเขานำรถอีซูซุมิวเซเว่นมารับถึงบ้านและมาส่งถึงที่เลยนะครับน้องๆท่านใดนะครับมีคลิปวิดีโอสนุกๆ นะครับหรือมีสัตว์เลี้ยงอยากให้พี่เก่งเข้าไปพูดคุยนะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มนะครับหรือดูย้อนหลังรายการได้ที่ YouTube ช่องบ้านงูยิ้มนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ